ราบสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับอยู่กับผมชิวานนะครับแล้วก็รายการสาระแทบไม่มีนะครับผมจำได้ว่าผมเคยทำคลิปหนึ่งไปนะครับทายชื่อหนังโดยที่ไม่ต้องบอกชื่อหนังหรือเปล่าผมจำไม่ได้น่าจะประมาณนั้นนะแล้วผมก็หาเจอด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเราไปดูกันดีกว่าว่ามันจะเป็นยังไงเย้เงือกน้อยกระหายผัว Little Mermaid ทำไมพูดถึงการ์ตูนดิสนีย์กันนะครับหลายๆเรื่องนี่เขาว่ากันว่านางเอกกระหายผัวชิบหายเลยซื้อรถมือสองแถมฟรีสงครามโลกภาคไหนวะภาคแรกเลยหรือเปล่าน่าจะใช่น่าจะภาคแรกเลยนะจำไม่ได้นี่ครับนานมากทรานส์ฟอร์เมอร์เนี่ยชายพิการยอมตายเพราะทนความเงียบไม่ไหวเอ้ยอันนี้ผมไม่รู้ชื่อเรื่องอะไรนี่ครับใครรู้คอมเมนต์นะครับเรื่องที่3นะชายพิการยอมตายเพราะทนความเงียบไม่ไหวเรื่องอะไรวะเฮ้ยอยากรู้อ่ะใครรู้คอมเมนต์นะครับเรื่องอะไรเนี่ยกูละเหนื่อยจริงๆต้องเอาแหวนไปทิ้งอันนี้เขียนไว้แล้วนะครับ Lord of the Ring เกิดจากคนแค่ง่อยๆ2คนนะครับสู่ภารกิจอันยิ่งใหญ่ที่ต้องเอาแหวนไปทำลายของรักของข้าเนี่ยเพื่อนเปรตทิ้งกูไว้บนดาวอังคารเรื่องอะไรวะเฮ้ยอันนี้ผมไม่รู้จักว่ะไม่รู้จักหลายเรื่องเลยเนี่ยสาวผมยาวกับกระทะกู้โลกหนีเองก็หนีได้แต่หนีพร้อมผู้ชายได้ดูโคมลาบันเซลอ่ะที่ผมรู้เพราะว่าผมมันยาวๆนี่ครับไม่ได้รู้เพราะว่าอย่างอื่นนะ เรื่องราวของผู้ชายที่ชื่อนิ้วที่ตกหลุมรักหนุ่มหล่อโทมัสตั้งแต่ครั้งแรกที่เจอและพร้อมจะวิ่งตามผู้ชายคนนั้นไปทุกที่แม้เพิ่งจะรู้จักกันไม่กี่วันแมสรันเนอร์ผมเคยดูป่าววะไม่น่าจะเคยนะครับเนี่ยพระเอกฉลาดมากสุดท้ายเปิดร้านซักรีดน่าจะฉลาดแกมโกงนะไม่ใช่ฉลาดผมจำชื่อเรื่องไม่ได้ชื่ออะไรวะฉลาดเกมโกงแน่นอนนะครับว่าผมไม่เคยดูหนังเรื่องนี้เล่นตัวจนผัวตาย เรื่องอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวนาเดชใช่ไหมนะใช่หรือเปล่าวะเฮ้ยเรื่องอะไรใครรู้คอมเมนต์นะครับอันนี้อยากรู้หลายเรื่องเลยเนี่ยแม้ความลับจะไม่แตกถ้ามึง2คนล็อกประตูหน้าบ้านเฮ้ยทำไมล็อตนี้ผมไม่รู้อย่างเยอะเลยมันเรื่องอะไรวะเนี่ยเกอถ้าอยากใครอยากร่วมสนุกนะครับก็ลองทายชื่อลงมาได้พร้อมกับเฉลยนะไม่งั้นจะเป็นแบบนี้แหละเรื่องอะไรวะไปทัวร์คอนเสิร์ตเลยต้องรีบตายแม่งหนักกว่าเดิมอีกทำไมอ่ะจะไปทัวร์คอนเสิร์ตเลยต้องรีบตายไปจัดคอนเสิร์ตในนรกเหรอหรือยังไงครอบครัวที่ดูจะสุขสันต์แต่โชคร้ายดันเจอฆาตกรหัวสัตว์ที่แสนจะน่ารักไล่ฆ่านางเอกไม่อยากตายเลยลุกขึ้นสู้ชนิดที่อเวนเจอร์ยังเรียกเข้าทีมกลายเป็นว่าฆาตกรหนีตายแทนสุดท้ายก็รู้ว่าดอดวงเล็บไปดูเอาเองนะพีคจริงเรื่องอะไรวะเรื่อง you are next เนี่ยเล่นอธิบายมาขนาดนี้นี่ครับคงต้องหาดูแล้วเนี่ยมีผัวได้เพราะตีนเล็กซินเดอเรลล่าไม่นะตีนซินก็ไม่ได้เล็กนะแต่มันก็แปลกนะครับที่รองเท้าแก้วเนี่ยดันทะลึ่งไม่มีใครใส่ได้ทั้งเมืองยกเว้นนางซินผลโอ๊กที่ตามหาได้เมื่อไหร่จะแดกชิบหายทุกภาคใช่นะครับลูกโอ๊กลูกเดียวแม่งทำโลกแตกสลายพ่อมดตัวเตี้ยกับไอ้เหี้ยดังแมวอันนี้เชี่ยสุดแล้วเนี่ยพ่อหมดตุ้งเตี้ยกับพี่เชียร์นั่งแมวแฮร์รี่พอตเตอร์กับโวลเดอมอร์ใช่ไหมเอาสปอตเดอร์มอร์กูเสียเลยไอ้ยาดั้งแมวเนี่ยไอ้หนูตัวร้ายกับความชิมหายทุกย่างก้าวครับเห็นไอ้เด็กเปรตนี่ไปที่ไหนเนี่ยที่นั่นแม่งต้องมีคนตายใช่แล้วลุงแม่งก็หลับทุกตาไม่หลับได้ไงนี่ครับโดนยิงเข็มยาสลบมึงเยกันยังไงให้ไม่มีเสียงเออว่ะ The Quiet Place
เรื่องเยนี่อาจจะไม่แปลกนะครับอาจจะเงียบได้แต่คลอดลูกคลอดลูกยังไงให้ไม่มีเสียงแล้วก็ทำได้ด้วยหนีตายกันชิบหายเพราะอีกวางตัวเดียวจริงดิเฮ้ยเดี๋ยวผมเคยดูอยู่แต่ผมจำไม่ได้นะเทนทูปูซานเนี่ยว่าไวรัสมันมาจากกวางเหรอจำไม่ได้แฮะแต่หนังเรื่องนี้ดีโคตรโคตรนะครับโคตรของโคตรดีเลยหนังเรื่องนี้มันสะท้อนให้เห็นนะครับว่าเวลาซอมบี้บุกจริงๆเนี่ยคนจะมีนิสัยแบบไหนบ้างนะครับเรื่องหนังเรื่องนี้แหละแจ่มไพ่อัปรีเอาชีวิตกูมาทิ้งกับเรือไททานิกอ๋อตอนแรกนะครับเขาพนันกันว่าใครจะได้ตั๋วขึ้นเรือหรือเปล่าน่าจะใช่นะแต่อันนี้ก็อธิบายได้แบบยังไม่ค่อยเคลียร์นะครับแอบกินลูกสาวเขาอยู่เงียบๆแต่พอพ่อตาจับได้ก็เลยลากตัวลูกเขยไปขึ้นยานอวกาศไปพร้อมกันจะได้อยู่ห่างลูกสาวตัวเองเอาไว้แต่ลูกเขยดันหนีรอดกลับโลกมาได้ปล่อยให้พ่อตาระเบิดตัวตายอยู่นอกโลกแผนซูงจริงๆอามาเกดอนไม่ใช่แล้วนะครับแต่อธิบายมานี่มันก็ถูกมันก็มีส่วนถูกนะครับ I don't wanna close my eyes เพลงยังหลอนอยู่ในหัวเลยเนี่ยถ้าไม่เสร่อไปเก็บน็อตให้พ่อมึงก็ไม่ตายอีควายซาลาแนนัท Annabelle Creation อันนี้ผมไม่เคยดูนะครับอ่ะใครก็ได้สปอยทีมันเป็นยังไงเสร่อไปเก็บน็อตให้พ่อแล้วก็เลยตายเหรออีกแล้วอีกหนึ่งเรื่องที่ต้องหาดูแล้วนะครับเนี่ยสองเด็กชายผู้แข็งแกร่งคนหนึ่งทำลายเฟรนด์โซนได้สำเร็จคนหนึ่งเอาน้องเพื่อนซีทำเมียแฮร์รี่พอตเตอร์แต่อธิบายแบบนี้มันไม่ค่อยเจาะจงนะถ้าไม่มีรูปเนี่ยไม่รู้นะครับมันอาจจะคิดว่าเป็นหนังเรื่องอื่นก็ได้ตาบอดกันทั้งเรื่อง ใช่นะครับคนนั้นแม่งอยู่ข้างหลังคุณลุงเนี่ยไม่มีใครเห็นนะครับตาบอดจมน้ำไม่ตายแถมได้เจอผู้ชายอีกเรื่องแล้วที่ผมไม่รู้นะครับทำไมอ่ะจมน้ำไม่ตายแถมได้เจอผู้ชายพูดถึงผู้หญิงเสื้อขาวคนกลางใช่ไหมเด็กตัวเตี้ยที่หาเหี้ยอะไรไม่เคยเจอดอร่านะครับดังอีกสิลุงไม่ควรตายเพราะโดนแฮร์รี่ฆ่าแต่ลุงควรตายเพราะว่าลุงหายใจไม่ออกไอ้ปี๊ดดังแมบนั่นเองแดกป๊อปคอร์นไม่หมดได้แต่อมให้เปื่อยแล้วคอยเคี้ยวเพราะกลัวเสียงดังเดี๋ยวค่อยอะควายเอ็ดเพลสใช่ไหมอืมใช่อันเดียวกันไวเป้งนักเลงหัวล้านเฮ้ยมันมีหลายเรื่องอยู่นะที่ว่าตัวเอกกับตัวโกหัวล้านเนี่ยชนีแต่งหน้าล่าจูกับแก๊งผู้ชายที่ตายทุกอังคารหนังไทยมิวเฮ้ยทำไมผมไม่เคยได้ยินเรื่องนี้เลยอืมน่าจะเป็นอีกเรื่องนึงครับที่ต้องหาดูเนี่ยเงียบสิอีสัตว์ดีกว่าเอ็ดเพลสอีกแล้วนะครับซ้ำกันแค่วันเดียวแตกทั้งคนแตกทั้งเรือประเด็นมันอยู่ที่ตรงไหนนะครับไม่เกี่ยวกับที่ไอ้แจ็คกับโรสมันซ้ำกันนี่ครับเกี่ยวที่ว่าต้นหนไม่ยอมดูทางมาดูสองคนนี้ซ้ำกันเรือแม่งก็เลยชนก้อนน้ำแข็งนะครับโธ่อยู่บ้านมันไม่คูลพวกกูเลยมาเป็นฆาตกรเรื่องอะไรวะไม่รู้อีกแล้วไม่รู้หลายเรื่องแล้วเนี่ยเป็นหนังที่ทั้งเรื่องกูไม่เห็นต้มยำกุ้งสักถ้วยเลยและมันก็ชื่อเรื่องต้มยำกุ้งทำไมต้องชื่อเรื่องต้มยำกุ้งหรือเขาเอาช้างไปทำต้มยำกุ้งมั่วอีกแล้วไหมไม่อยากหัวล้านมึงอย่าขับรถเร็วเดี๋ยวพระเอกก็ยังไม่ล้านนะควรลองสูตรตรงนู้นก็ยังไม่ล้านนะแน่นอนครับส่วนใหญ่ล้านตามล่าหาคนปาขี้ในโรงเรียนสรุปทั้งเรื่องง่ายๆมีแต่ขี้เรื่องอะไรวะแล้วทำไมต้องปาขี้พ่อแม่ไม่มีจงหนีหาผัวเป็นธรรมดาของเจ้าหญิงดิสนีย์นี่ครับส่วนใหญ่จะไม่มีพ่อแม่หรือทั้งหมดไม่มีด้วยความบ้าผู้ชายของชนีนางหนึ่งที่เกือบทำให้แวมไพร์ต้องตายหากันทั้งหมด
breaking down นะครับ vampire twilight เอาตรงๆนะภาคไหนไม่รู้ผมไปดูในโรงผมหลับมาไม่เคยดูก็กูปิดทีวีผิดเรื่องละโอเคนะครับก็สมควรเก็บเวลาแล้วนะครับผมขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับก็ขอบคุณท่านผู้ชมด้วยนะครับที่รับชมรับฟังมาขอบคุณมากแล้วเจอใหม่พาร์ทหน้าบายสวัสดีครับเย้อืมความจริงผมน่าจะโพสต์ถามแฟนคลับใน Facebook นะมันอาจจะสนุกกว่านี้นะครับเดี๋ยวตัดต่อเสร็จเดี๋ยวผมลองทำเผื่อจะมีพาร์ทหน้าอีก